This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The Secret Sauce. the Secret Sauce What's your secret? ดูทีวีนะครับไม่ว่าคนจะชอบดูบ่อยหรือดูมากดูน้อยขนาดไหนตั้งแต่30ปีที่แล้วถึงถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าจะต้องคุ้นชื่อกับรายการหลายๆรายการที่มาจากบริษัทเดียวกันโดยเฉพาะอย่างเช่นรายการเจาะใจจนมาถึงตอนนี้มีกิกดูสงครามเพลงร,รายการเพอร์สเปกทีฟหรือรายการ,รอะไรต่างๆที่เป็นรายการคุณภาพมีทั้งสารคดีเกมโชว์ show, หรือวาไราตี้โชว์ต่างๆหรือว่ายุคตะก่อนถ้าใครจาได้จะมียุคเสนา <laughs> นะเป็นยุคที่เด็กสถาปัตย์เนี่ย มันเล่นตลกกันเต็มเลยเนะเ,เป็นยุคที่ดังมากนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เราเรียกกันว่า JSL แต่จริงชื่อบริษัทคือ JSL Global Media จำกัดครับบริษัทเป็นคอนเทนต์พรีเวเดอร์แถวหน้าของเมืองไทยผมว่าอย่างน้นก็ได้เพิ่แป๊บเดียว37ปีอ,อ,อยู่ยืนระยะมาได้ยังไงแล้วก็อนาคต จะปรับตัวยังไงเข้ากับยุคดิจิตอลดิสรัปชันวันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมได้รับเกียรติสุดๆครับจากคนที่อยู่แทบจะตอนต้นของการก่อตั้งบริษัทนะครับพี่อั๋นวัชระแวววุฒินันนะครับกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการครับสวัสดีครับพี่อั๋นสวัสดีครับเคนครับจริงๆเราเขียนคอลัมน์ใกล้ๆกันที่มติชนิสัปดาห์มาก่อนเลยครับเพื่นจากเพื่อนบ้านกันเนาะพี่อั๋นของคอลัมน์พี่อั๋นชื่ออะไรนะครับเครื่องเคียงข้างจอก็จะเป็นเรื่องบันเทิงเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงครับผมเป็นเกรดเเเเบบืื้้้อออออองงงงงหลัััะไรรรยยย่่าีีคตนนนนผมขปป๊ท จะเป็นวัฒนธรรมต่างๆแต่ว่าผมล้มหายใยจากไปก่อนเพราะว่าไม่มีวินัยเพย่อนพอกับพี่อัานนะพี่อันสุดยอดนะยังเขียนแล้วก็ทํารายการโทรทัศน์ต่างๆนานาทีนี้ผมถามนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมว่าน่าจะมีคนรุ่นใหม่หลายๆคนที่อาจจะคุ้นคุ้นชื่อ JSL แต่ว่าไม่รู้ว่าตะก่อนเนี่ยสาปีที่แล้วมันเป็นยังไงให้เล่ากันว่า JSL คือบริษัททําอะไรแล้วก็ จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันสั้นๆครับเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของบริษัทเทสแอลทำไรเนี่ยก็บอกบุริยชัดเจนครับว่าทํารายการทีวีคือคําที่แบบว่าเวลาทำอะไรอ๋อทำอะไรอ๋อทำอรายการทีวีทุกคนก็จะอ๋อเนี่ยน,นะถามว่าตอนนั้นมีรายการที่เป็นที่ฮิตตอนนั้นคือรายการเกมโชว์ชื่อพลิกล็อก ที่มากกว่าน้อยกว่าอะไรเงี้ยทั้นก็นสร้างคุณปัญญาขึ้นมาในวงการสร้างคุณต่อยต่อยไต,ต่พบขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็อันนี้ตั้งนี้ต้องต้อง,งบอกว่าเป็นความบอกว่าทาันสมัยของเจ้านายที่เป็นคนก่อตั้งบริษัทขึ้นมาคือคุณหน่อยจำนานกับคุณต้นลาวันที่ เห็นว่าอยากจะสร้างงานที่แป,แปลกใหม่ๆให้กับวงการทีวีไทยเนี่ยก็เลยโดดเข้ามาทำแล้วก็ได้ไดแบบอะไรรวบรวมเอาคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาอันนี้ทําให้พี่หรือว่าคนหรือว่าพวเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียนจบพวกทับปัดบ้างหรือว่าพวกอักตรอนั่งเนี่ยได้เข้ามาทํางานทั้งที่แบบ เข้ามาทําก่อนหน้าที่จะจบอีกด้วยซ้ำไปเพราะว่าอันนี้คือวิสัยทัศน์ของเจ้านายว่าเฮ้ยอยากได้คนรุ่นใหม่ๆมาทํางานสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับวงการแล้วมันก็สาเร็จนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราใช้คําว่าสนุกสนานกับอาการคิดและทำเนี่ยมันได้ปรากฏขึ้นมาบนจอแล้วก็เป็นที่ชื่นชมยอมรับว่าเออเป็นสิ่งใหม่ใหม่ให้กับวงการแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสาเร็จของ j จสแอลมาตั้งแต่นั้นมาครับคือถ้าให้เพียบเพเห็นภาพยุคนั้นเนี่ยรายการโทรทัศน์ทั่วไปก็จะเป็นเพลงจะเป็นกกาารรรววมตตัััของเด็สปคบ อันอันหนึ่งคือเรื่องของคอนเทนต์ก่อนเพราะว่าผมว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไเนี่ยเรื่องของคอนเทนต์ของเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับซึ่งัต่ก่อนเนี่ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นด้วยการทําเกมโชว์ซึ่งเราก็คิดทั้งเกมโชว์เองหรือว่าที่อัดมาจากมุมนอบเพราะาแต่ก่อนเนี่ยการอะไรเรื่องของเรขกษษษษสิทธิ์อะไรอะไรยังไม่ได<ณ>้ขนาดนี้ออบางทีเจ้านายก็ไปเห็นเนาะแล้วก็เอออันนี้น่าเอามาปรุงมาปรับก็เอามาใช้เนี่ยมันเลยเป็นคอนเทนต์ที่เป็นสมัยใหม่สำหรับตัวผู้ชมในในแบบยุคนั้นนะครับ ประกอบกับงานบันเทิงระคกชั่นเรื่องฉากแสงสีเทียงหรือวิธีการทํางานเนี่ยเป็นวิธีการของมุมมองใหม่ๆดีกว่าที่ไม่ไม่เคยมีรายการทีวีในยุคนั้นทํากันอ,อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉากเรื่องของการบอกว่าจำนวนรายการเรื่องของผู้มาแข่งขันหรืออะไรต่างๆนานาที่อ๋อมันเกิดรสชาติใหม่ๆขึ้นมาค,คนก็เลยเมีความประทับใจแล้วก็มีความเื่อนชมขึ้นมาครับจริงๆแจ๊สตอนนี้ปั้นไข่บังคับโอ้ถ้าเกิดพิธีกรในที่ดังๆเนี่ยตัวอย่างก็นะครับ ผ่านมือเจ้านายมาเยอะอย่างคุณต่อยใจพบคะครับคุณตาปัญญาเนี่ยกุลเลยว่ากลุ่มพวกอะไรที่เป็นพวกเจาที่การของงานชุดการขยับเงือกนะครับคุณตุ้ยคุณแหม่มคุณแบดเดวีพาคุณอรุณคุณโคกคุณโน้ตอุดมคุณหอยคุณเปิ้ลแล้วก็มาถึงรุ่นหลังๆอีกหลายคนเลยครับทำหมาดิคุณไม่ทั้งตัวดาราที่ผ่านมาเป็นพิธีกรในยุคที่เราทํางานหลังๆเนี่ยอย่างเช่นคุณซีทีวัาต์คุณนุ่น คุณตุติพันธ์คุณกบคุณปออะไรเนี่ยก็ผ่านมือการเทรนจากเราแล้วค,คมอบพื้นที่เวทีให้เขาได้แสดงออกกันทานำไมเจ๊แซวในยุคนั้นมันถึงเป็นเหมือนโรงเรียนที่ปั้นมันมีบรรยากาศอะไรนะมันมีเค้าเจอร์อะไรครับ,รบพอดีอย่างงี้ครับว่าทางเจ้านายเนี่ยโดยเฉพาะคุณหน่อยเนี่ยจบ จบการละครจากอักษรศาตจุลา mm hmm. เพราะนั้นแกก็จะมีศาสตร์ในเรื่องของการเรียนรู้ที่เป็นเชิงเชิงระบบอยู่แล้วว่าเฮ้ย mm hmm. การที่จะจัดอะไรทํางานทางด้านการกาแบบว่าสื่อสารเนี่ยเฮ้ย mm hmm. มันต้องยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับการเป็นวิธีกรมันต้องใช้วิธีไหนของหลักของวิทยาการแสดงมาปรับใช้ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ก็เลยมีความสึกว่ามีความสุขกัการได้สร้างคนใหม่ๆสร้างบุคลากรสร้างทรัพยากรให้กับวงการนะครับซึ่งอันนี้ไม่แต่เฉพาะคนเบื้องหน้าคือคนเบื้องหลังด้วยอย่างเช่นพวกผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพวกอย่างผมอย่างคุณประภาสนะคุณจิคุณดี้นี่พงค,คุณเจี๊ยวัญาพันเอี่ยมคุณอะไรเงี้ยก็เคยเป็นลูกม่อ ของเชสแอกลมากนั้นเลยไปแล้วคุณตุ้มบุชชาคุณแหม่มพี่เลวัวน์อะไรต่างเนี่ยโอ้โหนี่เยมือทองในทุกวันนี้ที่เป็นที่เป็นทำงานเบื้องหลังหมดตอ่นี้ก็คือเรียกว่าเป็นสถาบันที่สร้างคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้กับวงการที่ว่าตอนหลังก็ทุกคนก็เนาะทั้งอะไรเติบโตไปในงานเบื้องหลังหรือเบื้องหน้าของตัวเองครับตอนนั้นพี่อยานเข้ามาทำอะไรครับต้องถามละ ตอนแรกก็เป็นอะไรเป็นแบบว่าครีเอทีฟฟิลเล์ตอนนั้นยังเรียนอยู่ปี4ที่ว่าถาปัดอยู่น้นะครับอันนี้ทางเจนาเขาอย่างที่บอกเขาอยากได้คนรื่นใหม่เข้ามาเพาตอนนั้นของอถาปัดก็มีชื่อเสียงด้านการทําละครถปัด <c oughs> ที่เป็นแนวเฮฮาตลกมีแก๊กมีมุกอะไรอยู่แล้วคราวนี้ก็ทาง เจ้านายได้รู้จักกับรุ่นพี่ของทางพวกผมนะครับ,ค,รบคือคุณตู้จลัดพง์คุณตู้จลัดพงศ์รัศดีครับตู้เฮ้ยเนะี่ยพี่อยากชวนั้งน้องเนะี่ยทับฝัดมาทำงานเรื่องเลยไม่กันอ่นานำใครไหมพี่ตู้มาถามอ้าวใครว่าสนใจบ้างโก็ยกมือกันพรึบเลยไม่มีใครอยากไปสร้างบ้านแล้วหรอ <c oughs> กครับใช่ตอนนั้นก็แบบเออเรียนมันก็เรียนก็ประมาณอย่างเนาะแต่เวลาที่ได้มาทำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเราสนุกจังเลยเราเรามีไฟล้วก็ก็ได้มาทำอย่างนี้ครับแต่ก่อนมันเป็นรายการเมื่อกี้ก็เอ่ยไปคือรายการพิกล็อกมันเป็นเกม เกมโชว์มันก็จะแข่งกันแต่ก่อนจะถึงรอบโบนัสเนี่ยที่เป็นเบรกสุดท้ายเนี่ยก็จะเหมือนกับมีโชว์สั้นๆประมาณสัก5 6 7นาทีที่ก็จะเปลี่ยน่อไปก็แล้วแต่ว่าใครคิดอะไรได้ก็มานี่แหละก็เป็นพื้นที่เล็กๆ <c oughs> ที่เจ้านายบอกอเออลองใครอยากทําอะไรมาที่เราเราก็สนุกเลยเ <c oughs> ช่นมาทําล้อบแบบว่าโฆษณา <c oughs> มาทําละครสั้นมามาทาเพลงแปลงแค่นั้นอนะ่ะมันก็เป็นแก๊กมุกสนุกที่ แต่ก่อนเราก็ทำเล่นๆกันอยู่ในเวทีของพวกเราเนาะที่ที่ขนาดสปยดหรือที่เราเวลาในวงเล่ากันเอง <laughs> แต่นี้ไอตัวคำคีดเหล่เนี้ยเฮ้ยมันได้ถูกปรากฏออกมาบนทีวีซึ่งแต่ขอนหูทีวีมันคือสื่อที่แบบ โคตรยิ่งใหญ่เลยเนาะในวันตะวันของเราเนี่ยงานงานหลบของเราแม้ทั้งแค่เล็กๆน้อยๆมาแค่หกเจ็ดนาทีไปถูกบนนั้นน่ะโอ้หมันคือสวรรค์เลยล่ะอดรัณ์ก็เลยเหมือนอารมณ์เป็นไทยแลนด์ก็ทะเลเล็กๆของเราเได้เราได้เล่นได้เราได้แสดงออกไปแล้วก็ดังนั้นก็เออมันก็เป็นความแปลกใหม่ที่ฟีดแบ a c มันดีมากใช่ไหมครับที่ f e ว่าเออมันก็มีมีคือเป็นเรื่องของงานครีติค์มจริงๆเลยครับก็ออกมาก็ก็ดีบ้างไม่แบบดีบ้างนะก็ตามแบบปัสสาอะไรเงี้ยก็แต่มันก็เป็นการฝึกเริ่มต้นของเราจากนั้นก็ จ้นายก็เห็นเออก็ได้แบบได้แบบว่าเรียนรู้กันมากขึ้นว่าเออก็ต่อหลังก็มีการขยายรายการจ้านายว่าเฮ้ยงั้นมาทําประจําเลยไหมอืมเรียนจบยังครับตอนนั้นอย่างเรียปีห้า <laughs> เอาเลยแล้วก็มาทํางานประจํา แต่ก็ทางานไปด้วยแล้วเรียนแบบไปด้วยจงทั้งเรียนแบบช้ากว่าเพื่อนอ่ะปกติคะคนที่ทํางานกับเรียนนี่ทางานสนุกกว่าใช่ใช่ใช่ครับก็เลยเป็นครีเอทีฟก่อนค่ะไปินแล้วก็มาเป็นผโปรดิอรายการตั้งแต่นั้นมาเรื่อยเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าครับผมผมไปเสิร์ชในประวัติของพี่ฮันไม่ค่อยมีให้อ่านเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์ถูกไหมให้เล่าประวัตินิดนึงว่าตัวเองทารายการอะไรมาบ้างสนุกยังไงพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างไรบ้างตอนนั้นอย่างจากที่มารับผิดชอบรายการแรกคือเป็นคือต่กรของพี่ล็ ครับนี้เราก็ได้เวลาเพิ่มในในวันเสาร์เข้ามาแล้วก็ทํารายการขึ้นมาชื่อารายการลาบติดเลข ทางคุณต่อยแต่พบเป็นพิธีกรก็ทํากันมาแล้วก็แล้วก็ตอนหลังก็เริ่มขยายงานไปอีกที่อาจจะเหมือนกับสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทมากหน่อยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดก้นมาคือรายการยุทธการขยับเหงือกอันนี้ที่แบบเออเป็นที่โอ้โหือฮาตอนนั้นเสนาเ็ไปหมดเลยใช่ใช่ทุกคนก็ต้องเปิดดูได้หัวเราะกันกับเขาเรียกว่าเป็นระดับตลกแบบว่าปัญญาชนอะไรเงี้ยนะครับที่ตอนนั้นที่คนเขาเออเขาดียามกันแต่ก็เออก็มีแฟนติดพวกเสนาก็ดังกันหมดหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต่อมาก็มีทํารายการ ที่ประกวดร้องเพลงที่เป็นเจ้าแรกของเมืองไทยเลยนะที่ตอนนั้นมีแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมีการพัฒนาเนอาแล้วเนี่ยเป็นแบบว่าเตอรตาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคือชื่อรายการคอนเสิร์ตคอนเทสที่ที่มาสร้างนักร้องหลายๆ <ผม S 2> <า>ใช่ก็คือ เป็นรายการประกวดร้องเพลงเป็นรายการวิกฤตที่แต่ก่อนมันอาจคือการประกวดร้องเพลงก็มีก็จริงแต่ว่ามันจะทําเป็นอีเวนต์นะเช่นของระยะสยามพุาการของอช่องสามนักร้งองทีเด่นต่างต่างอย่างเงี้ยแต่นี่เราทําเป็นรายการเป็นวิกฤตเลยและเป็นรายการที่ ให้คนโนเนมอ่ะได้มาประกวดแล้วไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวต้องเหมือนกับกึ่งๆึ่งเป็นจัดอคอนเสิร์ตอ่ะเพราะนั้นมันจะไม่ใช่แค่ร้องร้องว่าร้องว่าเพราะเป็นโชว์มีเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันก็เป็นความสมัยใหม่ในใน,ในยุคนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ว่าดังมากแล้วก็ร้างนักร้องเข้ามาในวงการแล้วแล้วก็กับเขรการมก็มีงานของบริษัททีถ่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นไอเดียของเราเองแต่เราก็มีมีส่วนในการช่วยทํางานด้วยเช่นรายการวิกศูนย์เจ็ด อันนั้นก็ที่เอาละครเิธีมาไว้ในทีวีก็เป็นถิ่งที่ว่าที่ถึงหาแล้วก็แปลกแปลกใหม่เข้ามาหรือรายการที่น้ําดีที่เล่าถึงอดีตแห่งความสุขก็คือรายการจักรพิพอะไรอย่างเงี้ยที่โอ้โหก็เป็นที่เป็นแบบทอล์กโชว์ที่มีความสวยงามในยุคแรกๆเลยอะไรเงี้ยนะครับก็มาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นต้นมาครับต้องถามเลยว่าวิธีคิดก่อนที่จะมาถึงยุคยุคสมัยใหม่เนี่ยตอนนั้นพี่หันมีวิธีคิดรายการ ที่ไม่ให้มันแปลกใหม่ให้มันแตกต่างให้มันสนุกแบบนี้ม,มันมันคิดมาจากอะไรฮะคือถ้าเกิดจะคิดเองแบบปิ๊งเป็นไอเดียแบบเพียวๆพี่ว่าคงมังจะยากทุกอย่างเนี่ยงานเนี่ยมันก็เกิดจากการปฏริบัตการณ์ของเราเนาะอ,อันนี้อันนี้ต้องบอว่าเราอ่าน เราเป็นคนชอบอ่านเพราะนั้นมันก็จะเห็นอะไรเยอะเราเป็นคนชอบดูดูทีวีดูหนังดูอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็พวกนี้มันจะเป็นซอสที่ดีในการที่เราจะทํางานซึ่งมันก็จะปรากฏผลมาตั้งแต่ให้เราได้แบบทดลองตอนที่เราเรียนแบบทับปัดอย่างที่เล่าให้ฟังว่าที่ตวัดก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นละครละครเวทีหรือว่า พวกอะไรโชว์ตามคณะอะไรต่างๆเนี่ยที่เราก็าไปสนุกที่ไปทำี่ยพวกนี้มันกับเราก็เอาอะไรที่เราเคยเห็นเราเคยอ่านเราเคยดูเนี่ยมาทดลองใช้<ม>อ๋อเช่องงนอย่างนั้นอย่างนั้นเอ้ทำแล้มันสนุกเอ้ทำอย่างนี้คนคนคนชอบทําอย่างนี้เป็นอ่เป็นที่เทอพรส์ของคนอะไรเงี้ยพวกนี้เราก็เก็บเป็นข้อมูลไว้เมื่อเราจะต้องมีการสร้างงานเราก็เอาไอ้สิ่งเหล่านะีะ้มาประมวลมาอะไรมามา,มาทํากันว่าเฮ้ยเราจะหยิบจับจุดไหนวะที่ม,มันจะเป็นสิ่งที่ จะถูกใจคนได้แล้วก็มาปรุงให้มันเข้ากับความเป็นรายการทีวีอีกอัหนึ่งครับยกตัวอย่างสักรายการดูกันครับอย่างเช่นอะไรยาดุธการขยับเมืองเนี่ยมันคือการรวมตัวกันของคนอารมณ์ดีที่อย่ว่าไปแล้วมันก็เหมือนกับที่เราทําละครทับปัดแหละมันก็คือเอาเอาคนที่อะไรอ่ะมีมุกในการแสดงเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็ใส่มุกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาเนี่ยมามาดัดแปลงแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็เอาคนที่อารมณ์ดีในที่มีคาแรคเตอร์ต่างๆพอเราพอเราพอเราเรียนรู้แล้วว่า ศาสตร์หนึ่งของการตลกเนี่ยมันต้องมีคาแรคเตอร์คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่าง,งนี้แล้วคนดูก็จะก็จะชอบไอ้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาของกลุ่มพวกยุทธการขึ้นมามแล้วก็ใส่ความเป็นอิง,องๆแบบมุกแบบทับปัดเข้าไปเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็เออเป็นที่นิยมรหรืออย่างที่เราทาแบบวิสุเจดอย่างเงี้ยที่บอกว่าเอาละครเวทีมาไว้ในทีวีซึ่งตอนนั้นบุคลากรที่อยู่ใน,อเ,นเอ่อลตอนนั้นเช่นก็มีทับปัดกับกับอักตรนี่แหละแล้วก็เป็นอย่างอักตรน เรียนละครอยู่แล้วแล้วก็ทํแบบละครอเวทีอยู่แล้วอย่างของทปัดก็ทําละครเวทีอยู่แล้วก็เอาศาสตร์ของการทําละครเวทีที่ผ่านเนี่ยมาทําวิขนเกอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเคยผ่านผ่านมาแล้วมาอัดแอปชัอย่างเงี้ยก็คือเอาจากประสบการณ์เอาจากสิ่งที่เราเห็นที่เราเคยดูเนี่ยมาปรุงใหม่รสชาติใหม่ๆทีนี้ถามนิ่งว่าหัวใจอาจจะลิงก์มาถึงปัจจุบันได้กหนครับหัวใจในการทําเกมโชว์ก็ได้ครับเพราะพี่อนันตถนัดเรื่องการเกมโชว์ทำรายการทีวีาเงี้ยทำให้มันดีทาให้มันคนชอบ มันมันมีศาสตร์ของมันไหมมันม็นเป็นศาสตร์เป็นศิลป์หรือมันเป็นยังไงมันคือมันก็ไม่ถึงกับเป็นศาสตร์ที่ว่าชัดเจนแต่ว่าเป็นหลักไงครับว่าแต่ว่ากิดเราจะทําเกมเนี่ยเกมนี่คือการแบบว่าแข่งขันการแข่งขันมันต้องมีมีกฎกติกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเหมือนกับจะถูกใจคนดูได้ง่ายหน่อยคือกฎกติกานั้นต้องอย่าทับซ้อนต้องอย่ายากเพราะว่าในแาง่คนโอ้ถ้าเกิดเฮ้ยนี่ต้องยางง่นออ้ยอะ่างเงี้ยการติดตามชมมันก็จะ จะยากขึ้นเพราะนั้นไม่เอาแล้วเบื่อแล้วไม่อยากอะไรที่มันง่ายๆนะฮะอันนี้อันนี้หนึ่งก่อนกีกาไกาต้องหยาบตาบตอนสองต้องได้ลุน้นแล้วให้คนดูได้ได้มีโอกาสเล่นด้วยได้เล่นแบบไปกับคนเล่นที่อยู่ในจอเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะทําให้เขามีแบบส่วนร่วมได้อันนี้คือคือสิ่งที่เป็นมันเป็นอะไรมันเป็นหลักง่ายๆในการที่จะถ้าเกิดจะทำเกมโชว์ต้องอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าเอ๊ะคุณจะแข่งอะไรเหรออันนั้นคือสิ่งที่มันค่อยตามมาว่า ล,ลูกหอกมันคืออะไรเช่นเราจะปรุงยังไงให้มันเกิดความตื่นเต้นให้มันเกิดอะไรอะความรู้ให้มันเกิดไครแมตอะไรเงครับอันนั้นก็ถึงที่ทจะต้องตามมาเป็นเป็นจะเปลือกที่ต้องมาอุ้มมันอีกทีหนึ่งครับแล้วเวลาเรารึกถึงคนดูไหมว่าคนดูจริงเขาอยากดูอะไรหรือผมผมจำได้ว่ายุคนั้นอนะเกมโชว์คลาสสิกมากถึงทุกวันนี้เรายังจําได้ว่าต้องเล่นแบบนี้วิธีการแบบนี้ยังเล่นยังมาทีอยู่ในวงเล่าเอาผู้ตรงตก็เล่นกันอย่างเงี้ยทายคํากันเล่นเทีท้องเล่นอะไรเกมโซนแล้วแต่เนี่ย มันเรานึกถึงนอกจากนึกตัวรูปแบบรายการคนดูเราคำนึงอะไรบ้างไหมค้าซัมเมอร์อินไซด์หรืออะไรเงี้ยคือคือเราเงี้ยเราจะต้องดูว่าสิ่งที่คนชอบอ่ะคนอนิยมอ่ะคือคนที่มีฟี edback ด้วยเนี่ยเขาฟี e d b a c ในเรื่องต่างนั้นอ่ะเพราะว่าอะไรหนึ่งเขาต้องมีแบบส่วนร่วมได้อะไรตรนี้เราเราต้องพยายามทําอะไรอะไรก็ตามที่สมมุมูลน้นว่าแค่แข่งต่อปัญหาเนี่ยถ้าเกิด คุณตอบปัญหาแบบอะไรความรู้เนี่ยนะมันก็อาจจะได้คนดูแค่กลุ่มเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นตอบปัญหาอนกันแต่หูเป็นเรื่องที่อยู่อยู่ใกล้ตัวเขาเขาก็ร่วมทายได้อันนี้คือสิ่งที่ทําให้เออเป็นหลักง่ายเลยว่าต้องให้เขาอ่ะมีส่วนร่วม,มได้อ,อันนี้มันก็จะดึงใจให้เขาและได้มีส่วนอถ้าเกิดเทียแบ,บแล้นนะครับเช่นเหมือนกับที่เดอะมาสซิงเกอร์ใช่ไหมครับของเบิดไฟนที่ท,ท,ที่ที่ดังขึ้นมาในช่วงเนี้ยโอเคมันก,มก็คือการแข่งขันเนะ แข่งขันร้องเพลงรูปแบบหนึ่แต่เขาปรุงให้คนดูได้มีส่วนทายว่าใครวะอะไรวะเนี่ยเนี่ย <laughs> มันทําให้คนได้มีส่วนส่วนร่วมอันนี้อย่างแบบชัดชัดขึ้นมาอย่างไงครับหรือแม้กระทั่งเกมโชว์ที่โด่งดังในเดียร์ทีคุณเกรงอาจจะทานเช่นตัวใบคําของของประทานัดนะ่ะ,ะท,<า>ที่ขนมอะไรที่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยไอ้แบบคนที่อยู่ทางบ้านมันก็จะฟังกับ้านแล้วมันก็จะทายตามด้วยเฮ้ยอย่างงั้นงอย่าง้นอย่างเงี้ยคือถาให้เขาได้มีส่วนร่วมด้วยครับ แล้วหลังจากนั้นครับเจสเซลมีจุดเปลี่ยนยังไงบ,บ้างอันนี้พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงาศาสตร,ร์การทำรายรการเกมโชว์ต่างๆแล้วมันมันมันมีความเคลื่อนไหวยังไงบ,บ้างนะในรอบสก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยงานพวกเอ่เกมโชว์เยอะนะพอมาตอนหลังเนี่ยเหมือนกับมันก็เป็นไปตามวัยของคนทํางานเหมือนกันเนาะมันก็เริ่มแบบว่าโตขึ้นมาเพราะนั้นมันก็ ไอ้เรื่องของเกมโชว์ก็ยังมีอยู่แต่เราเริ่มสนใจงานที่มันมีแวลูเพิ่มมากขึ้นเช่นงานที่เป็นแบบว่าวาไรตี้งานที่เป็นทอล์กโชว์งานที่เป็นอะไรที่มีเนื้อหาตะละมากมากแบบิ่งขึ้นมาถึงได้เกิดมาเป็นรายการเช่นแบบว่าจังกระพริบเมื่อกี้ที่เอ่ยคึ้นบาว่าเป็นรายการทอล์กโชว์ที่ที่โด่งดังมากตอนนั้นที่เอาคนดังในวงการมาเล่าถึงอดีตซึ่งโอ้โหมันทําให้เห็นคุณค่าของคนนี้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหเขาต้องต่อตู้อะไรมาซึ่คนในยุคก่อนเป็นงั้นจริงๆนะในการที่ไม่ว่า แต่ก้าวข้นมาเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันไม่เหมือนยุคนี้ที่อาจจะดังง่ายแตุ่โอโ้โหต้องนีเน่เป็นสิ่งที่คนฟังแล้วมันมีคุณค่าจังเลยอ,อันนี้คือสิ่งที่เรา,เร,า,เ,ราเริ่มก้าวขึ้นมาจากรายการที่แค่บันเทิงก็กลายเป็นธาระบันเทิงหรือแม้กระทั่งรายการเจาะใจที่ยืนโยงม,มาถึงจัจจุบันนี้ก็คือรายการทอล์คโชว์ที่สร้าง แรงบันจาลให้กับตัวผู้ชมได้จากประสบการณ์ของแขกรับเชิญที่มาเนี่ยมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเออมันน่าจะสร้างอะไรประโยชน์ให้กับตัวต่วตวสังคมได้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดยืนของเจ้านายเลยว่านั่นที่เราเป็นสื่อซึ่งสื่อเนี่ยเป็นมีอิทธิพลต่อชีวิตคนคต่อสังคมต่อประเทศต่อโลกเลยนะหลายอย่างเปลี่ยนได้เพราะสื่อใช่ะาะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทำคอนเทนต์อะไรก็ตามเข้าไปในสิ่งให้คนดูเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยอย่าอย่าแบบทำร้ายเขา จาเดยกันถ้ามีประโยชน์ได้อีกโหจะยิ่งดีเลยเพราะนั้นอะไรก็สิ่งที่พนาบอกเสมอว่าทําอะไรเนี่ยต้องคิดเถอะว่าคุณดูเสียเวลาเราดูายการเราเชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเขาได้อะไรวะเออนอกจากความบันเทิงแล้วเขาได้สาระประโยชน์ได้อะไรบ้างซึ่งแน่นอนดูาะการก็อาจจะมีดีกรีที่ต่าง,างๆกันนะครับบางแบบบางแบบาะการก็หนักพลัง,างสาระเลยครับลการก็หนักทางบันเทิงแต่บันเทิงนั้นก็อย่าทําร้ายผู้ชมและต้องให้ประโยชน์บางอย่างกับผู้ชมด้วยคมันเลยกลายกับเป็นยุคที่ เปลี่ยนเปลี่ยนผ่านเมื่อกี้ที่เขตฐานนะครับเราก็สู่สู่ยุคของรายการที่เริ่มมีแวลูเริ่มมีคุณค่ากับสังคมมากช่วงประมาณมากกว่านี้คือก็ตอนนี้เจ๊เดลเป็นปีที่3 7มเถึงสาใช่ไหมครับช่วงช่วงแรกที่เป็นช่วงเกมช่วงบันเทิงเนี่ยก็เป็นช่วงอะไรสิปีแรกแล้วพอช่วงอะสิปีถอดมาเนี่ยก็เริ่มเป็นอย่างนี้แหละเริ่มเข้าในยุคพวกอย่างนี้แหละมันจะมีรายการอย่างเงี้ยแนวเงี้ยที่ออกที่ที่ออกมาเรื่อยๆครับ แล้วพอยุคปัจจุบันเนี่ยครับยุคหลังๆระยะมาหลังๆนี้เราเน้นอะไรเลยแล้วมีจุดยืนะอะไรอย่างเงี้ยในยุคหนึ่งเชื่อมะ้ยเชี่วเนี่ยเคยมีรายการเนี่ยในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยยี่สิบกว่ารายการโอ้โห oh. oh. พนักงานมีกี่คนก็ทำทันได้ไงคือตอนนั้นอย่างว่ามันเป็นช่วงที่ที่บูมมากๆแล้วเราก็ได้รับโอกาสนะแต่เราพบว่ามันเป็นความที่ไม่แบบว่าไม่แบบพอดีซึ่งเป็นการที่รู้เหมือนกันนะทำอะไรที่มากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองถึงที่สุดบางทีทาทาให้น้อยเนาะเราสมามารถจับเงิทนได้ได้มากมีค,<ด>คุณภาพกว่าเน้นๆเลย่าซึ่งพอตหลางเนี่ยโลกโลกมันเปลี่ยนได้ว่าทีวีก็เป็นสื่อหลักแต่มันมีสื่ออื่นเนี่ยที่เข้ามาแชร์ด้วยขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นในการทำรายการทีวีเราก็เปลี่ยน ว่าเ้ยเราคงจะไม่ต้องทําเยอะหรอกแต่ทําให้มันดีแล้วมีแล้วเป็นที่ถูกใจผู้ชมขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดในการที่จะอะไรสร้างเนื้อหาเนี่ยให้ไปอยู่ในคอนเทนต์อื่นได้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่มันมันเริ่มแปลแล้วรเริ่มแปลออกมาตามความค้าหน้าของเทคโนโลย,ยีตามพฤติกรรมของตัวผู้ชมอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้แต่ละช่วงแต่ละช่วงมันมีช่วงที่ JSL แบบแกว่งๆหรือว่า ยากลําบากบ้างไหมฮะที่พูดมาโหดูแบบสวยงามไปหมดเลยจริงมันมีช่วงที่รายได้ไม่เข้าหรืออะไรยังไงมีช่วงที่มีเพื่อนเยอะเลยตอนนั้นต้มยำกุ้งถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นบริษัทที่ทางด้านของการลงทุนการเงินอะไรต่รงแต่ว่าทุกภาคส่วนเนาะตอนนั้นมีกระทบหมดเลยเพราะนั้นในในเวพาะของเราเนี่ยเป็นรายการทีวีที่ถามว่าตัวอะไรได้มาจากอะไรมาจากเม็ดเงินโฆษณาที่มาซื้อโฆษณาของเราในรายการแต่พอ สินค้าต่างๆได้รับผลกระทบการใช้เงินก็จะน้อยลงเพราะคนนี้เป็นช่วงที่แบบโอต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่การคิดการหาลูกค้าราะแต่คือแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะใช้คําว่าเป็นการผลักดันนาได้แต่ทุงหลังไม่ใช่แล้วพอตอนอย่ากต้นอย่างกูเนี่ยต้องใช้มารติ้งนำเพราะว่าเราต้องดูว่า,าตัวลูกค้าของเราคือใครแต่ก่อนเนี่ยลูกค้าเราคือ,อคนดูนะแล้วก็คิดเอารดักชันเอาคุณภาพรายการมาแล้วเอาคนดูนาแต่ที่ เราก็จะเอาคนดูอยู่แต่ไม่ใช่คนดูอย่างเดียวลูกค้าเราคือผู้ที่จะมาทัพพอรายการเราด้วยคิดก่อนเลยว่ารายการแบบนี้ใครจะมาถ้าพอใครจะมาทัพพอด้วยต้องมิกไปด้วยกันแลั้นเนี่ยมันก็จะมีการคิดอีกแบบหนึ่งการทำงานอีกแบบหนึ่งแล้วมันก็อะไรเป็นแบบความยากขึ้นยิ่งพอในยุคนี้ผมบอกเลยนะว่ามันเรื่องของตัวมาร์เก็ตติ้งนำล้วนๆเลยเพราะหลายรายการเนี่ยที่อันนี้ไม่ไม่ใช่แต่ว่าของของวอลเชลนะครับแต่รายการที่ที่ที่มีอยู่ตอนนี้ยิ่งอ่ะตอนนี้ช่องเยอะมากเนอะมั้รายการก็ต้องเยอะการที่จะอยู่่รอดดไ้เนีย บางทีอะเป็นรายการที่อะไรทีเลื่อเวทมาเพื่อสินค้าบางบางอย่างเลยล่ะซึ่งเราก็พอจะเห็นเห็นอยู่ครนะนี่คือบอกเลยว่าใช้มาเกลี้ยงนำเลยเพื่อความอยู่รอดแต่ในการก็อยู่มันอยู่ที่ความฉลาดแล้วว่าคุณจะนำเสนอตัวคอนเทนต์อะไรที่สินค้าก็ได้แต่ผู้ชมก็สนุกไปด้วยได้ความด้วยได้วยคือความแบบท้าทายในเชิงแกรีอทีครับ ยุคมันมียุคหนึ่งประมาณ3-4ี่ปีที่แล้วที่เราเถียงกันเยอะมากว่าทีวีกำลังจะตายจะมาออนไลน์จะมาแย่งจนถึงที่นี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมันเริ่มนิ่งเริ่มเห็นจุดสมดุลพี่่านมองเรื่องนี้ยังไงฮะว่าว่าตอนในฐานะที่เราทำรายการทีวีมาสามสิกว่าปีเนี่ยพอวันจู่วันหนึ่งคนมันไปดูหน้าจอโทรทัศน์ตลอดดู Facebook ไลฟ์กันอย่างเงี้ยเราปรับตัวยังไงหรือเรามองเรื่องนี้ยังไงอันนี้เป็นอันนึงที่เราทําให้เปลี่ยนกันเมื่อกี้ตอนที่เคห์น่าว่าเอ๊ะอะไรถ้าเกิดจะ แต่ตอนนี้เราจะไม่พูดอย่างนั้นแล้วถามว่าจะทำอะไรตอนนี้เราทำคอนเทนต์คือเราทําเนื้อหาเพราะเรามองว่าถ้ามีเนื้อหาดีเนี่ยมันไปออกข้างไหนก็ได้ใช่ไหมไปออกทางทีวีที่เป็นสื่อเดิมก็ได้ไปออกทางออนไลน์ก็ได้หรือแม้กระทั่งแปลงเป็นอะไรบทความดีๆในหนังสือก็ได้หรือโอ้ตอนนี้มันมีสื่ออีกเยอะแยะหมดที่สามารถจะถ่ายทอดคอนเทนต์ของเราไปได้เพราะนั้นถามว่าตอนนี้เราทําอะไรคือเราต้องปรับตัวเองครับให้เป็นผู้ผลิตอะไรคอนเทนต์ที่ สามารถจะแปลงสภาพให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่างๆได้ออันเนี้ยอย่างเช่นรายการเจอดใจที่ผมเห็นมีเว็บไซต์ของตัวเองมีคเา็นมีบทความมีอะไรด้วยนี่ก็เป็นมาจากการใช้แนวคิดนี้ถูกไหมเป็นแบบว่าเจอดใจออนไลน์ซึ่งมันก็จะพูดถึงในมุมของอะไรเจาดใจที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่ต่างไปจากรายการอ่าทีวีพอดีราการทีวีเราคงได้ออกเนาะว่าเป็นพี่ดูก็จะตัมภาษณ์คนด้วยเนื้อหาอย่างนี้แต่พอเจอดอะไรมันจะมีอิสระที่มากกว่าว่ามันอาจจะพูดในมุมในสีสันอื่นอื หรือในมุมอื่นที่ต่างจากของกร,ระจใจที่ทีวีได้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ได้อะไรได้สัมผัสกับ แฟนรายการอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาจจะจะไม่เคยรู้จักรายการจอใจเลยก็ได้หรืออาจือรู้จักแต่อาจจะไม่แบบไม่ได้ต้องต้องหมุนไปดูครับแต่เฮ้ยเขาสามารถจะสัมผัสเนื้อหาแบบรายการจอใจทางออนไลน์ได้ัเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งรายการอากิ๊กดูของเราที่เเป็นรายการแม้ทางนทีวีเนี่ยแต่เราก็มาแชร์ในออนไลน์ด้วยในในการที่ดึงผู้ชมอีกกลุ่มหนึ่งสามารถดูย้อนหลังหรือทำแชร์ยูทูบใช่หรือว่าทํากิจกรรมต่างหากับเราได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างนี้เป็นต้นมอเรามอง ทีวีกับออนไลน์มีประโยชน์ยังไงบ้างผมว่าใช้ประโยชน์กับมันยังไงฟังชันต่างันคือบางคนบอกว่าเฮ้ยทีวีจะแบบจะแบบตายไหมเนี่ยผมว่าอย่างนี้ครับว่าทีวีผมว่ายังไงก็บอกว่าไม่ตายเพียงแต่ความสําคัญมันจะไม่ได้เป็นสื่อหลักเหมือนเดิมแล้วแต่มันจะมาจะเป็นสื่อที่ประกอบกับออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอื่นได้อันเนี้ยผมอยู่ที่ว่าเราอ่ะหนาที่เราเป็นคนทำคอนเทนต์เนี่ยเราจะปรับตัวแล้วเข้ากับมันมากหน่อยยกอย่างแม้ทั่งของของเราของอเขมกันกันดาดเนี่ยก็มีในเนื้อหาเดียวกันมันก็มีหลายสื่อใช่ไหม ทางเว็บไซต์ด้วยทั้งทั้งบอดแคสต์ด้วยทั้งแล้วก็บางทีก็ออกไปทางสิ่งพิมพ์ด้วยอะไรต่างๆผมว่ามันคือสิ่งที่มันต้องเบรนกันครับว่าว่าเราจะทายังไงเพราะนั้นผมเลยคิดว่าถามว่าทีวีจะตายผมว่าอะไรไม่ตายเพียงแต่ว่าคุณอยู่ทีวีอย่างอย่างเดียวด้วยวิธีคิดแบบเดิมไม่หลอดคนทำคอนเทนต์ยุคเก่าทำรายการทีวีมาโอ้โหเราทำกันแบบเราคิดพุ่งไปที่ทีวีอย่างเดียวพุ่งไปที่รายการความสนุกคนดูอย่างเดียว ปัจจุบันนี้เมื่อกี้เกิดไปไดนึ่งว่าต้องเป็น marketing นำเนี่ยอยากรู้ว่าคนที่ทำคอนเทนต์อยากทำเกมโชว์ยุคนี้หรือทำรายการเนี่ยมันมันต้องคิดยังไงซึ่งคนที่เขยนว่าเนี่ยคือรุ่นพพี่เลยเนาะเป็นรุ่นที่ทำมาด้วยพี่กิอย่างนี้ตอนนี้เราต้องเรียนรู้ใหม่ๆเลยครับอย่างพี่นี่ บางทียังคุยกับเพื่อนนะเฮ้ยทําไมเราเราเหนื่อยงี้วะกณที่โอ้โหเราอายุก็จะแบบว่าตั้องบอกว่าเกือบหกสิบแล้วนะคุณแต่ยังต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ไม่หมดเลยก็คือยอมรับว่าเหนื่อยเราต้องเรียนรู้เพราะเราต้องปรับปรับตัวต่างเลยว่าตัวคนสมัยนี้เขาเสพอะไรแล้วมันโคตรจะเปลี่ยนบ่อยเลยเปลี่ยนเร็วมากขาดผมคนคนกลางๆรุ่นกลางๆยังรู้สึกครับคือจตงก่อนเนี่ยเราทำรายการทีวีเราคิดรูปแบบมาเนี่ยนะเชื่อมั้ย ปีหนึ่งที่ค่อยปรับครั้งหนึ่งได้่ได้ปีหนึ่งยาวๆปีหนึ่งเนี่ยโอ้ยจะได้เลยคนก็จะดูกันนะแต่มาเริ่มเริ่มจันลงสักหกสักสักหกเดือนต้องมีอะไรใหม่ๆแล้วเอาไปทุกสามเดือนต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนทุกวีคเฮ้ยอะไรไม่จะเหนื่อยขนาดนั้นวะพอทําไปได้หน่อยแล้วคนดูเริ่มแบบเอออะไรชินละต้องหาลูกสะดุ้งที่เราเรียกกันนะต้องหาลูกกับสะดุ้งเข้า้าถึงโอ้โหหาอะไรนะครับลูกกับสะดุ้งลูกเอ่อสะดุ้งทท่หมว่าเช่นแต่ว่าเกิดกิ๊บดูเก็รู้ว่านุกและแต่เก็นอย่บ เฮ้มยมันก็อาจจะเพลนเฮ้ยครั้งนี้เราหารูกสะดุเขาไหนว่าเฮ้ยมีนี่เข้ามาในกิ๊กดูนะ <S <S อ๋เเอ,อเลยเฮ้ยอย่างเงี้ยทีมงานบอกพี่หนูอะสะดุเจ้เหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราเองต้องแบบปรับตัวมากค <C ut> รับว่าตามแบบอ่าอาพฤติกรรมคนดูพนั้นถามว่าเราต้องปรับตัววิธีคิดไหมต้องปรับมากเลยว่า <ut> เราต้องรู้เลยว่าเฮ้ยคนใหม่นี้มันชอบอะไรวะมันเสพอะไรวะแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําอย่างนั้นทุกครั้งนะแต่เราเอามาเป็นเหมือนกับเป็นข้อมูลในการที่เราจะต้องย่อยและคิดต่อว่า ไงก็ตามพี่คิดว่าเสือจะต้องเป็นผู้นําสังคมอืมเราจะต้องคิดว่าถ้าเขาชอบอย่างนี้เขาคิดอย่างเนี้ยแต่ถ้าเขาจะบียอนไปกว่านั้นล่ะอืมือนกับต้องไปดักหน้าเขาอะว่าเพื่อที่จะตอบอตนองเขาอันนี้คือความยาก คือเราต้องทําให้เขาชอบด้วยออในขณะที่เราก็ต้องชี้นําไปทางที่ถูก<ช>ต้องที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าข้าจะชอบในสิ่งที่เราเห็นทุกวันเนี่ยดราม่าต่างๆ<ช>ความข<ช>ัดแยง้งแล้วเราก็แค่แค่ตอบสนองนั้นมันไม่มันไม่พอใช่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะต้องบอกว่าความเป็นแยบว่าเจ๊แอลที่อยู่มานานเป็นสื่อที่อยู่มานานซึงน่งทุกคนก็ให้ความเชื่อถือศรัทธานในเรื่องของของเนื้อหาหรือสิ่งที่เราสื่อมันเืขึ้นหมือนแบบที่พี่บอกหนยแกว่าเจ้านาบอกเลยว่าเฮ้ยทำอะไรก็ต้อง ต้องให้มีประโยชน์กับสังคมนะต้องต้องให้มีผู้ชมต้องต้องได้แหละเพราะนั้นเราจะทาอะไรโอ้โหเราคิดหนักเลยนะว่าเฮ้ยทำยี้แล้วโอเคเราเรารู้ว่าอะไรตัวพฤติกรรมของคนชอบแต่เราจะทํางั้นจริงหรือบางทีเราอาจต้องบิดใหม่เล่าด้วยอีกด้วยอีกภาษาหนึ่งเออใช้คำนี้ดีกว่าที่ที่คนดูก็ชอบเหมือนกันแต่มันทรมาร์ทว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจึงยากยากจริงนะคนเบื่อเร็วมากใช่ ขอเดี๋ยวคุงนิยะคุยเรื่องตัวเลขบ้าง<ๆ>ไม่แน่ใจว่าพี่อ่านตอบได้เอาคร่าวๆก็ได้นะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเราได้รายได้หลักจากโฆษณาอย่างเดียวปัจจุบันเนี้ยผมว่าโมเดลมันมันมันเปลี่ยนไปนะครับ,รบ business model ของเจสซอลคือถ้าเกิดว่าตัวเลขเขาพอจะฉายเป็นภาพรวอยงี้ครับว่าแต่ก่อนอย่างที่เคบอกเลยคือรายได้ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนมาจากทีวีต่างหากเราเราเองก็เริ่มสู่งานท่านอื่นบ้างเพราะช,ช่วงหนึ่งเนี่ยงานพวก e Boom, อีเวนต์จะบูมใช่ไหมเออคนจัดอีเวนต์มากขึ้นเราวเพออิ่อเราก็เป็นคนที่ทํางานทางด้านทางสายเนี่ยทางด้านครีเอทีฟอยู่แล้วเนี่ยก็มีลูกค้าเนีแบบ่ยเอ้ยนอ,นอกจากทําทีวีแล้วเอ้ยจัดอีเวนต์ให้หน่อยก็ทำมาไม่ว่าจะเป็นงานให้กับทางองค์กรที่เป็นเอกชนหรือภาครัฐอะไรเงี้ยเราก็ทำมาแล้วมันก็จะมีแชร์ในส่วนของที่เป็นงานพวกอีเวนต์ที่เลยเป็นอวันเงี้ยเข้ามาอาจจะแต่มันก็ไม่ถึงกกเยอะอะะะาาจจปรมณสั แปดสิบกับอ่ายี่สิบแต่ในแต่ในยุคนี้ต้องบอกว่าเป้าของเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นทีวีแค่ครึ่งเดียวโอ้แต่อีกครึ่งเนี่ยก็มาจากการที่ทำคอนเทนต์เนี่ยสู่แพลตฟอร์มอื่นๆ <c oughs> หรือสู่งานอื่นๆให้กับ <c oughs> ลูกค้าที่เป็นพวกโปรเจกต์บ้างการส่งเสริมการบบตลาดบ้างหรือการทำพวกงานพิเศษเข้ามา <c oughs> อะไรเงี้ยอันเนี้ยนนคือครึ่งๆเลยเพราะเราเองจะไม่สามารถได้ฝากตัวะได้หลักอยู่กับทีวีเหมือนเดิมและ <c oughs> แต,แต่แต่ว่าทีทททวีอ่ะก็ยังเป็นส่วน เป็นส่วนที่เชื่อมโยงไปหาไอ้อีกคือมันเป็นเหมือนแบรนดิ้งของเรามันเป็นตัวผลงานหลักของเราใช่คอห้าเป็นเหมือน O E M อย่างนั้นเลยผลิตสินค้าต่างๆเพื่อเซิร์ฟลูกค้าเพราะเราเองก็ต้องทั้งเซิร์ฟลูกค้าด้วยทั้งที่เราเปิดมันรับลายธุรกิจ ใหม่เข้ามาเหมือนอย่างที่ตอนนี้เราถึงคือคพฤติกรมรมของว่าผู้ชมเนี่ยอย่างนี้เขาเสพออนไลน์เยอะใช่ไหมพนันเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยการเรียนรู้ทางด้านออนไลน์มันเป็นสิ่งที่คนอย่างนี้นิยมขณะที่เจสแอลเนี่ยได้รับชื่อว่าเป็นสถาบันอันหนึ่งของของวงการบันเทิงเมืองไทย,ยมีคนผ่านจากเรามีความรู้มีองค์ความรู้เยอะหมดเลยเอ๊ะทำไมเราไม่เอาองค์ความรู้เหล่านี้ ให้คนได้เรียนรู้และได้พัฒนาตัวเองอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็แตกลายขึ้นมาอีกอันหนึ่งว่าอ๋อเราท,ทําธุรกิจในเชิงการแบบศึกษาการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ที่เราก็เพิ่ม <Online. S 2> แล้วเป็นข้อออนไลน์มาแล้วเราชื่อว่า My One Class ครับครับ,รบอันนี้ก็ถึงที่เฮ้ยเราก็แตกมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนยุคนี้เลยละ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นครับเรื่อละเอียดมันเป็นไงกันเล่าคืออย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดพูดถึงการเรียนทางด้านออนไลน์อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องใหม่เน,นาะแต่นี้ทุกคนก็สามารถจะเรียนรู้ได้แต่นี้เปิดดูเลยจะเห็นมีตอนวิธีการเล่นเน่ะเล่นหุ้นคตอนวิธีการทํานู่นทํานี่อะไรเงน้ยเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นทอดหมูยังมีครับใช่ใช่หรือทําอาหารให้แบบไวๆอะไรเงี้ย่มดเนป็ิพฤตกรรมมของคนนใที่เหาะสมยุคิดเทียบแล้วเนี แต่ก่อนเราเรียนเนี่ยเราต้องเข้าไปเรียนในมหาลัยจบปริญญาตรีและเอาใช่ไหมเอ,เอาความรู้เนี่มาทํางานทํางานได้บ้างหรือว่าหรือว่าไม่ไม่ได้บ้างก็มีเหมือนกันเช่นพี่เรียนสถาปัตย์มาแต่อย่างมาทํางานบันเทิงหรืออย่างเมื่อกี้เรา,เคาคุยกัน<ส>นักเล่านะเคเรียนเวดด์มา,มาก็มาทํางานทางด้านพวกสิ่งฟิมเวอร์อะไรเงี้ยเห็นว่าต่างๆเนี่ยมันการทํางานกับการเรียนรู้จริงมันบางทีมันไม่อะมันไม่บอกว่าสัมพันธ์กันซึ่งในโลกยุคใหม่เนี่ย บางทีเราไม่ต้องไปอยู่ในระบบอย่างนั้นนะว่าเฮ้ย<ม>ฉันฉันจะต้องเรียนเพื่อจบปริญญาตรี<ม>อะไรเท่านั้นแล้วจึงทํางานได้แม้ทั้งคนที่เรียนปริญญาตรีหรือไม่เรียนปริญญาตรีเนี่ย<ม>ก็สามารถแสวงหาความรู้ที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตัวเอง<ม>และไปทํางานได้จริงอันนี้คือโลกใ,ใหม่เลยนะซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วในเมือมงนอกจะเห็นได้ว่าระดับขนาดมหลาลัยดังๆอย่างเช่นในลอนดอนในฮาร์วาในเอ็มอทีอย่างเงี้ยเขาก็เปิด การเรียนทางด้านคอสออนไลน์ใช่ครับคือเรียนฐานออนไลน์และได้ปริญญาด้วยนะใช่ใชใชโดยที่เฮ้ยมันเอื้อต่อคนอยุ่งใหม่ว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องไปสมัครเรียนอ,ะอ่ะฉันไม่ต้องเดินทางไปเรียนเมืองนอกฉันก็เรียนได้แล้วก็ได้ได้วความรู้จริงๆครับหรือแม้กระทั่งอันนี้อเปจิ่งที่แบบโ้หมันกระเทือนระบบการการศึติกษามากเลยคืออย่างเช่นของ g o เกิอสร้างหลักถูกของตัวเองขึ้นมาโดยที่เขาจับมือกับบริษัทที่ยักษ์ใหญ่นะ พาาราะว่านีปัญหาจริงครับว่าบริษัทที่ยักษ์ใหญ่เนี่ยเขารับเขารับคนเข้าทํางานที่จบปริญญาที่จบจำอะไรปกติเนี่ยพบว่าการที่เรียนจากอะไรเนี่ยบางทีใช้งานได้ไม่อยากไม่อยากได้ครึ่งดนึงกับการ <c oughs> ทํางานจริงหรือบางคนทํางานไม่ได้เลยเ,เขาเลยว่าเอ๊ะทำไงเขาแยกคนที่มีโนฮาวอะที่จะทํางานกับเขาได้จริงๆแล้ว่เขาออกเพราะฉะนั้นคนทงานเขาต้องรู้หนึ่งสองสามตีห้า เข <K ill ern> าก็จับมือกับทาง g o o g l e ว่าสร้างหลักสูตรขึ้นมาว่าคุณสามารถจะเรียนหลักสูตรของ Google เนี่ยนะหนึ่งสามที่ห้าทำออนไลน์ได้แล้วเนี่ยคุณจะได้ใบเซอร์เลยนะแล้วคุณไปสมัครง,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 งานที่เนี่รับเลยเพราะว่าบริษัทน,นั้นเขาได้คนที่เขาต้องการเขาต้องการจริงๆใช่มาจากฟิตติ้งพอดีดีกว่าไปต้องรอว่าจบปริญญาตรีแล้วนรต้องมาต้องมาเสี่ยงอ่ะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของระบบการติกษาและการทำอาชีพเลยนะซึ่งพี่ว่าอีกหน่อยว่ามืองไทยก็จะเป็นอย่างนั้นท่าว่าที่ทราเน,นี่ย มหาลัยเมืองไทยกําลังปรับตัวอยู่เหมือนกันอย่าเรื่อมพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นตึงเป็นสิ่งที่เราน่าจะโดดเข้าเข้าไปทําได้เพราะอย่างที่บอกว่าเรามีองค์บอกว่าอ์บอกว่าความ,วามรู้รเยอะมีคนที่อยู่ในแวดล้อมเราที่ยินดีจะมาแชร์ความรู้เนี่ยให้ได้เราก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมาชื่อว่า One Class. มาวันคลาสเพราะฉะนั้นพอเจ็แอลจะโดดขึ้นมาทําเกี่ยวกับเรื่องการให้อักให้ออกความความรู้ของของคนเนี่ยเราจะทําอะไรวะ เราเป็นคนที่ทํางานทางด้านสื่อสือ่อสารมวลชนเราคงไม่ามามาเรียนการเล่นหุ้นกันแล้ว <laughs> คนคงไม่เชื่อนอะเพราะนั้นสิ่งที่เราเปิดมาในช่วงแรกใกล้เคียงกับที่เราทํางานอยู่เช่นหนึ่งคือสอนการพูดแ <c oughs> น่นอนคือโอเคมันเองไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นแค่พิธีกรที <c oughs> ่พูดถึงรายการมันอาจจะเป็นแค่พิธีกรแต่นี่ไม่ใช่เป็นการพูดขายงานกับลูกคา้า <c oughs> แม้กระทั่งเราจะขอผู้หญิงแต่งงานเนี่ยเราก็ต้องเอ๊ะเราจะพูดยังไงวะเราจะขอพ่อแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนเราจะพูดต้งต้องต้องใช้วิธีการพูดหมดเลยเนี่ยเราก็เปิดการพูดโดยคุณตุ้มพี่ตุ้มผู้ชาเป็นคนสอนที่แบบโอ้โหพิธีกรที่ทํางานมาอย่างยาวเป็นคนสอนพิธีกรแหละใช่อันนี้ก็เปิดมาหรือคนก็ชอบเดี๋ยวนี้ ชอบเขียนเพลงแล้วก็มีคอร์สเขียนเพลงกับพี่ดี้โอ้โหกัึ่งไมโคมือหนึ่งเลยคือพี่เจาว่าคนจะต้องเป็นนักแต่งเพลงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คนทํางานคนที่เองเยอะทําคลิปวิดีโอเล็กๆก็สามารถเขียนเพลงประกอบวิดีโอได้คือทำคอนเทนต์ต่างๆใช่ทำคอนเทนต์ที่มันมีเพลงหรือเขียนเพลงเป็นเทอร์ไพรส์ให้เขารอบวันหย่าแต่งงานของภรรยาโอ้โหนอะไรน่ารักจะตายไปอย่างเงี้ยก็มาเรียนเขียนเพลงได้หรือเขียนเพลงเพื่อไปประกอบมาให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยก็มีอย่างเงี้นะครับ สอนทำหนังท่านกับพี่อุ๋ยนนทรีโอ้ห oh. แล้วก็พอตอนทำหนังท่านหอต้องยึกถึงโปรดักชันแบบกลังหนนแบบเป็นก็ไม่ใช่สอนทําด้วยมือถือเพราะอย่างนี้มือถือมันคือเครื่องมือที่โอ้หทุกคนเป็นอาวุธหมดแล้วเนี่ตอนทำหนังท่านเนี่ยพี่อุ๋ยก็สอนนะไมา่หรือบางคนที่อาจจะชอบของการเขียนบทแล้วก็มีสอนสอนเรื่อบทละครกับครูบัวสอนแอคติ g งกับคุณหญิงซึ่งสองคนนี้เป็นระดับปรมาจารย์จากอักษรยุราเลยล่ะก็มาก็ทํางานกับเราหรือว่าสอนถ่ายภาพสมาร์ทโฟนเนี่ย อแบบเซลฟี่นี่นะซึ่งคนเนี่ยนิยมตั้งแต่เด็กๆจนนั่งถึงคุณป้าแก่ๆเซลฟี่เนี่ย้าทำไงเซลฟี่ทำไงให้มันสวยแล้วโอ้โห <laughs> ไม่น่าไม่น่าเชื่อ้วยว่าฉันเหรอที่ถูกถ่ายนะโดยคุณแพทซึ่งเป็นช่างช่างภาพที่โอ้โห ที่ทํางานแบบเมืองนอกมาครับอันนี้คือสิ่งที่เราก็เปิดหาวขึ้นมาเห็นว่ามันสิ่งที่มันอยู่ในในวัดบงของเราคือเรื่องของงานกรีฑาแล้วก็งานอาร์ตแล้วมันก็ตอบสนองต่องคำต้องการของคนได้ซึ่งใช้ได้ตั้งแต่อาจารย์จะเอาไปทําเป็นอาชีพนะครับหรือไม่อาชีพแค่พัฒนาตัวเองก็ได้คอสออนไลน์อันนี้ประมาณค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วก็ฟีดแบ็กเป็นยังไงไางครับอยากทราบเพราะมันเป็นสิ่งใหม่คือเราเองเพิ่งเริ่ม เริ่มเปิดตัวไปแบบซบๆนะครับ,รบเมื่อประมาณต้นต้นเดือนเมษานะครับ,รบก็ประมาณอคอร์สละประมาณ4 0 0พันเก้สาสี่พก้าาก็แต่วาอยงี้ครับบางคนเอ๊ะถามว่าเอ๊ะมันคืออะไรต้องไปเรียนที่ไหนป่ะไม่ใช่เลยถ้าเกิดคุณสมัครคุณก็กดสมัครไปนะครับเออคุณอยากสนใจคอร์สไหนก็กดสมัครไปแล้วก็โอนเงินแล้วเราก็จะให้รหัสคุณไปครับเช่นคุณถามแล้วคุณได้รหัสหนึ่งสองสามสี่เรียนคอร์สการพูดกับพี่ตุ้มคุณว่ามัา้งแหระคุณก็เปิดดูเลยครับ คุณเปิดดูคลิปนี้แล้วคุณจะโดดไปดูคลิปอื่นคือมีเป็นหลายตอนๆเป็นอิไรพิใช่ใช่เป็นคลิปๆเลยครับแล้วก็จะย้อนกลับมาดูคลิปนี้เพื่อทวนก็ได้ขนาะเดียวกันเราก็จะมีให้ดาว ให้แบบว่าดาวนโหลดคู่มือครับเป็นแบบคู่มือการการเรียนการ่อนเนี่ยดูก็คู่กันไปได้ที่คุณไปฝึกทําเองด้วยนะว่าจะต้องทํำยังไงเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงการเขียนเพลงกับกับพี่ดีใช่ไหมเราก็จะมีทํานองให้แบบเลยนะคุณคุณดูคลิปแล้วอ๋พวิธีการทตเพ็นอย่างนี้คุณโหลดทํานองไปเรามาเขียนดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยได้เลยอะไรเงี้ยฟีดแบ็ดีไหมครับก็ตอนนี้มีคนถามมามาเยอะเพราะเพราะอย่างต้องยอมรับว่าคนบางกลุ่มก็อาจจะเป็นจริงใหม่สำหรับเขาเฮ้ยสนใจจังเลยแต่ต้องต้องไปเรียนที่ไหนเหรอเรียนทุกวัน เขาที่แบบไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เลยต้องทำความเข้าใจกันอ <laughs> ย <laughs> <laughs> ู่ในแง่สัดส่วนรายได้เรามองว่าอันนี้มันจะมันจะกินส่วนเท่าไหร่อันนี้มันการเริ่มต้นผมคิดว่าในาจำนวนทั้งหมด100%เนี่ยอันนี้ก็น่ามาณสาัก5 1 0ครับ,คร,บครับแต่เราก็คิดว่ามันน่าจะขยายไป,ไ,ปได้อีก ครับในอนาคตครนนาเรามองยังไงฮะนี่เราพูดแล้วเราเริ่มเห็นแล้วทีวีมันค่อยๆลดลงมาเลยห้าสิบเปอร์แต่ยต้องรักษาไว้เพราะมันคือแบรนดิ้งเราคือสิ่งที่ทําให้คนอื่นเห็นเรามากที่สุดเนี่ยอ<ช>น, <yan. S 1> นาคตมองมีแผนธุรกิจยังไงฮะอาจจะเป็นระยะสั้นระยะยาวก็ได้ครับหรือว่าวิสัยทัศน์ที่เรามองอยากให้แจรแเซลมันมันเป็นยังไงต่อคือคืออย่างอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราคืออะไรเราคือคนที่สร้างคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดแสวงหาหา Product ที่เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นรายาการทีวีจ๋า แต่มันเป็นการอะไรเป็นการเล่าเรื่องอะคือผมว่าทุกอย่างมันต้องใช้การการสร้างอคอนเทนต์เนาะเช่นอย่างตอนนี้ยช่วอว่าเรากำลังทําการแข่งขัน MMA mix มาเชี a ย a อาร ทำว่าเฮ้ยจากรายการทีวีโดยมาดูากับเรื่องของการต่อสู้อว่านี้ครับว่าเมื่อเอิญมีคุณปลายค,คุณคบอกว่าจินนาซึ่งเป็นลูกชายของคุณจำนานที่บุญากรเนี่ยเขาเป็นผู้สนใจเรื่องนี้มากจนทั่งเขาอ่ะตอนนี้เป็นนายกธรรมพันธ์มิกมาเชื่ออาร์ตของประเทศไทยครับแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้มาคุยกับเราแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเทรนของโลกเพราะตอนี้เรื่องของสปอร์ตสปอร์ตมันเป็นสิ่งที่มาแรงเรื่องของการต่อสู้หู เป็นสิ่งที่ที่ได้รับความนิยม,มและโดยเฉพาะการต่อสู้สมัยใหม่อย่างเงี้ยเออพี่อาร์เนี่ยม,ม,มีถ้าเกิดเราดูประวัติของมือนอตเนี่ยมันเป็นโกลที่โตโตแซงกว่าม,มวยธรรมดาอีกนะแล้วมันได้รับความนิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบจริงจังหรือเป็นแฟชั่นอย่างนี้ใช่ไหมคนนิยมการการออกกําลังกายอย่างเงี้ยเราก็เอาเนี่ยมาจับเป็นผลักใหม่ของเราเราก็จะจัดเป็นเหมือนกับทั้งทั้งอีเวนต์ในการที่จะหาสมัครเล่น แต่ก่อนเราอาจจะแบบอะไรนะจัดอีเวนต์เพื่อหานักร้องเข้าวงการอะไรที่ว่างอันนี้เราจัดอีเวนต์เพื่อหานักแข่งแบบเอเเนี่ย <c oughs> เข้าสู่ <c oughs> สู่เวทีการระดับแข่งระดับประเทศ <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็เป็นสร้างคอนเทนต์เป็นอีกแบบหนึ่งคือสร้างคอนเทนต์ของคนที่เป็นนัก <c oughs> นกแบบว่าต่อตู้ที่มันต้องใช้วิธีการทำคอนเทนต์ที่เป็นอีกแบบหนึ่งแต่เราใช้นวหาของเรานี่แหละ <c oughs> ว่าจะทำยังไงให,ให้ให้การทำอีเวนต์อันนี้ ออกทางสื่อทางทีวี TV, บวกออนไลน์บวก event อีเวนต์อ,อีกนะในทางนี้ให้มันแบบกลมทั้งหมดเลยครับเป็นอันอันรดับเดียวกันได้ครับดิกัน,กนไอศาสตร์อันเนี้ยมันก็แปลงออกมาเป็นเวิร์กช็อปในการที่ใช้ออกกําลังกายได้เวลาที่คุณเข้ายิมหรือคุณออกกําลังที่บ้านมันก็ขีม้มนกับมีคนเคยเถอ่ไออะไรนะทียี 4, 25, ่สี่ยีนะ่ห้าใช่ไหมใช่ใชอันนี้เราก็ทําคอร์สขึ้นมาว่าคุณก็ ไปอะไรไปออกรังกายเองที่บ้านนะโดยการที่ใช้คอรของเราเนี่ยนี่มันคือการแปลงคอนเทนต์ไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยการที่ใช้ใช้ความอะไรความเชี่ยวชาญของเราในการทําสื่อในการผลิตผลิตงานออกมาทางด้านทางด้านเสพอ่ะคือแสดงว่ามันไม่จํากัดเลยว่ารูปแบบมันจะเป็นยังไงใช่มันอาจจะเป็นร้องเพลงเป็นมวยหรือในอนาคตมันจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่แต่แจ๊สแซวใช้ความสามารถที่เรามีคือการสื่อสารรือการทำคอนเทนต์ที่ดีในการจับ โอ้โหไม่แน่นะคนเราจะเห็นพี่ดูพี่กิ๊กมาต่อยมวยกับพี่อ่านนะอะไรอย่างงี้น่าสนใจน่าสนใจทีนี่ผมยิ่งสนใจเลยว่าวิธีคิดของพี่อ่านเอาส่วนตัวเลยการบริหารงานต่างๆที่ทําให้เราต้องปรับตัวอยู่เสมอๆเนี่ยเรามีวิธีคิดในการบริหารงานยังไงบ้างฮะหรือว่าในการบริหารลูกน้องบริหารทีมงานด้วยนะครับมีการสร้างวัฒนธรรมยังไงในองค์กรมีการสื่อสารเขายังไรหรือว่าวิธีคิดของเราในการเสพสิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อ ถักดันองค์กรไปข้างหน้าเนี่ยเรามาจากไหนบ้างครับอย่างที่คุยว่าเออผมพี่อันทำอะไรมาเยอะเนาะเหมือนคือเหมือนกับว่าเก่งยังเลยแต่จริงก็บอกว่ามันเก่งคนดีวไม่ได้มันต้องทํางานเป็นทีเมืม่อกี้เคก,ก็พูดถึงทีมงานเนาะต้องบอกว่าอันนี้คือหลักของความของของการทํางานของของนักพิธีคือว่าต้องให้ทีมอ่ะเป็นทีมเดียวกันต้องคิดแบบเดียวกันต้องมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทุ่มอย่างสุดกําลังต่อง,งานนั้นๆขณะเดียวกันเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะเป็นแค่ทีมที่อยู่ในในบริษัทเราเท่านั้นแต่ในโลกวันนี้ไม่ใช่เลย เราทีมเราคือข้างนอกด้วยคือพาร์ทเนอร์คือบางทีเราอาจจะทําเองไม่ได้หรอกในในบางเรื่องเราเองก็กําลังทำเราหาเราหาคนที่เก่งเรื่องนี้มาช่วยกับเราทางานแต่ว่าเกิดงานที่นนี้จะว่าสาเร็จได้มันต้องมีคนที่คีนในเรื่องต่างสักห้าเรื่องคนที่เป็นทีมงานเราเองอาจจะคีนสักสามเรื่องอแต่อีกสองเรื่องเนี่ยเราหาคนนอกเข้ามามาช่วยกันทางานเพราะนั้นเขาเองก็ได้ทํางานในสิ่งที่เขาคีนให้กับเราก็คือเป็นการสร้างงานแล้ว ไปสู่ความสาเร็จอะไรอ,อะไรด้วยกันถ้าจะมีผลประโยชน์ก็อาจจะมีประโยชน์ที่ที่ร่วมกันได้อะไรก็คือมันแล้วแต่โมเดลพระเนเห็นว่าอ่าสิ่งที่ต้องปรับตัวมากๆตอนนี้ของเราคือเราจะไม่ได้เก่งคนเดียวแล้วรเราจะต้องจับมือกับคนที่มีจักรภาพน้านต่างสร้างงานกันออกมาครับเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังเรื่องของพี่ทำคอร์สออนไลน์เนี่ยมาครับโอเคเราเป็นคนเราเป็นคนตั้งต้นแต่เราไม่ได้มีคนที่จะเป็นคนสอนเองทั้งหมดออย่างของพี่ตุ้มเนี่ยใช่เป็นเนี่ยคนใน พี่ดี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนพี่ไงเฮ้ดี้มึงมาทำไหมนนมามาเอาติหรืออย่างครูบัวครูอุ๋ยอย่างเงี้ยก็คือตัวคนณธนรมของเราที่เป็นคนนอกอที่เขาก็มาช่วยกันทํางานกับเราหรือคุณอุ๋ยที่เรารู้จักกันมาเงี้ยนี่ยอันนี้นนค,ค,ค,คือคือหนึ่งตัวอย่างนะครับที่บางอย่างเราทําเองไม่ได้หมดแต่เราเป็นคนที่บริหารจัดการให้มันเกิดปฏิภาพสูงสุดต่อประดักอันนั้นแต,แต่ทำยังไงเพราะนั่นอันนี้ผมเลยคิดว่ามันจะต้องใช้แต่ภาพเหมือนกันเช่นมันอาจมีงานบาง้นก็ได้ที่เจ๊แอาจับมือกับ กับทางของคุณโหน่งใช่ไหมกับของรันดาทํางานกันโอ้เราขีหน้านนี้ของรสนดาขีดด้านนี้นนนเรามาทํางานชิ้นนีด้รด่วมกันมันออกมาสําเร็จได้เพราะผละิดว่าอันนี้เป็นเป็นโมเดลที่ เราทํางานอยู่อยู่ตอนนี้นะครับในการที่จะแหวงหาตัวพ์ทเนอร์และใคกันครับเราต้องเปิดกว้างมากๆเลยว่าโหอย่างนี้มันมันใช้วิธีคิดแบบเดิมก็ไม่ได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้ใช่ทีนี้มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่อีกต่อไปใช่แบบสี่สิบสามสิบปีแล้วมันไม่ใช่ยุคนี้แล้วหรือบางทีมันอาจจะใช่วันนี้ผู้นี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วนะโหต้องเปลี่ยนหมายลอดเวลาเพราะเราต้องเปิดใจมากๆเลยครับว่าต้องเปิดรับความคิดเห็นมุมมองจากคนรอบด้านเลยโดยเฉพาะที่ทำงานอยู่คือใครแบบคนที่จะเป็น เป้าหมายลูกค้าของเราว่าเขาชอบอะไรวะเขาต้องการอะไรวะคือคน,ออนดูของเราคนดูของเราหรือคนที่จะซื้อสินค้าของเราหรือคนที่จะเสพงานของเราเยอะไรเงี้ย โอ้โหอย่างนี้เช่นว่าเกิดอย่างเช่นทำไอ้คอร์สออนไลน์ก็ต้องดูว่าเช่นกลุ่มคนที่จะเป็นลูกค้าคอร์สของพี่ตุ้มเนี่ยอาจจะเป็นคนละกลุ่มกับคนที่ซื้อคอร์สของคุณอุ๋ยนนทรีใช้วิธีการแอปพลิเคชันไม่ได้แม้ว่าจะอยู่ในอยู่ในอันเบราเดอการดก็วกันต้องคนละแบบเลยหรือกับพี่ดีก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งสอนคนที่อยากเรียนเนเพลงมันอาจจะไม่ใช่คนที่จะมาเรียนเรียนมาคีย์บทดมั้งอะไรีค่โอ้โหมันมันต้องแบบว่าเทเลเมดย่อยลงไปอีกเยอะเลยเนี้ย ตอนนี้ในบริษัทมีกี่กี่คนครับเจสันตอนนี้มี200กว่ากว่าคนสองกว่าคนสองกว่าคนพี่อ่านเป็นคนดู200กว่าคนเลยป่ะเอ่อพี่ดูหนักทางด้านของงานแบบอะไร p r o d ั c t i o ครับครับแต่ว่ามันก็จะมีสายมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือสายบิจิเนสโมเดลอย่างเช่นบิจิเนสโมเดลใหม่ๆเนี่ยก็จะมีคนที่ดูแลไปแล้วก็จะมีสายที่ดูทางด้านเอย่าสื่อใหม่ก็คือดิจิตอลต่างหากไปแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคอนเทนต์เป็นหลักบริษัทคือทำคอนเทนต์หลักเพราะนั้นหลายอย่างมันก็ต้องบริษัทเนี่ยก็ต้องไปแตะ ด้วยเสมอเสมอก็เป็นแต่ว่าแต่มากแต่แต่แต่น้อยเป็นต้นอะไรเงี้ยครับคือเหมือนพี่อ่านเป็นคนที่เข้าใจ JSL ดีพอๆกับเจ้าของนะฮะมีแต่คนบอกเพราะอยู่มา35ปีนะฮะแต่ว่าอันนี้สนใจพออย่างนี้ยิ่งน่าสนใจว่าเอ๊ะล้วพี่พี่อ่านมีวิธีการในการสื่อสารกับคนในองค์กรยังไงเมื่อกี้อาจจะบอกในเรื่องการบริหารหาพาร์ทเนอร์ต่างๆแต่ผมสนใจว่าทํายังไงให้มัน drive ลูกทีมไปข้างหน้าด้วยกันทํายังไงให้คิดแบบที่พี่อ่านคิดปรับตัวต่างๆยิ่งในยุคเนี้ยที่โอ้โหโลกมันเปลี่ยนเร็วมากทงไห้คคนนนอร2 ขย<ไ>ับไปพร้อมกันครับคือเราจะต้องยืนอยู่ในในมุมของของเขาครับเพราะผมเข้าใจว่างี้คนในองคอ์กรเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับครับมีความต้องการในชีวิตที่อาจจะจะต่างกันหรือมีมุมมองต่อเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยแหละต่างกันนะรังั้นเราเองก็ต้องไปยืนอยู่ครั้งว่าถ้าเกิดเราเป็นเขาเนี่ยเราจะมองเรื่องนี้ยังไงหรือเขาคาดหวังอะไรหรือเขาคิดว่าเขาน่าจะยังไงเนี่ยเพื่อที่จะเมื่บเวลาที่เราจะบอกเขาอะเราจะได้เหมือนกับ เป็น่ะเป็นพวกเดียวกับเขาอืแทนที่จะบอกในในมุมมองของเราอ่ะซึ่งก็อาจจะเห็นด้วยแต่เห็นด้วยแบบงง,ง <laughs> ๆหรืออาจจะจะเห็นด้วยสักครึ่งหนึง่งไม่เห็นด้วยครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะทําให้การที่อะไรพลังในการที่จะก้าวไปได้วยกันเนี่ยมันกับม,ม,มีมีอ่ามีหินคอยถ่วงเอาไว้ทําให้วิ่งได้ไม่ยับเต็มที่แต่ถ้าเกิดเราไปยืนอยู่อยู่ยข้างเขาเนี่ยมุมมองเขาเนี่ยอ๋อเขาเรื่องนี้เขามองอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้นะเฮ้ยเราเราคิดร่วมไปกับเขาว่า เออมันควรจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันควรจะเป็นยังไงหรือถ้าเกิดเขาอาจจะคิดคิดผิดเราอาจจะแก้เขาได้มากกว่าที่มุมมองจากฝั่งของเราเองอะไรเงี้ยครับคือพูดง่ายคือเอาใจเขามาใส่แบบใจเราแหละว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาจะข้ามาทำงานนี้กับเราเนี่ยเฮ้ยเขาคิดอะไรอยู่เราก็ต้องคิดเป็นเพื่อนเขานะเพื่อซื้อใจเขาด้วยซื้อใจเขาแล้วไปแบบด้วยกันครับอนาคตข้างหน้าให้มองเป้าหมายของ JSL นะครับอาจจะเป็นความฝันก็ได้ ในแง่ของเป็นนามธรรมกันแล้วอยากให้เจสเอลมันเป็นอะไรอยากให้คนมองเจสเลเป็นแบบไหนครับก็เดิมระชื่อ JSL เฉยๆนะตอนนี้เป็น JSL Go Media การที่ตั้งชื่ออย่างนี้คือไม่ได้ว่าตั้งขึ้นมาดูให้ดูสวยหรูเนาะอะไรเงี้ยคืออย่างงี้ชื่อน,นี้ถูกเปลี่ยนเมื่อเข้ายุคที่2ของผู้บริหารต้องบอกงี้ครับว่าอย่างที่พี่เอิงเล่าอย่างที่เนี่ยทำงานกับคนที่เป็นยุคแรกมาคือคุณต้องคุณหน่อยตอนนี้ลูกของทั้งสอง,ง,ง,งท่านเนี่ยก็เลิ่มเข้ามารับช่วงต่อแล้ว ซึ่งมันก็เท่ามันก็เข้ากับตัววัฒนจักรของประวัติของพระจักที่อยู่มานานเนาะว่า,าพี่ดูประวัติของพระจักที่อยู่มาครบร้อยปีหรือกว่าร้อปีเนี่ยทุกสามสิบปีเนี่ยมันจะก้าวเข้าสู่รุ่นที่สอง<ม>ซึ่งก็เหมือนกัน<ม>อันนี้ก็คือการที่รุ่นที่สองเข้ามาบริหารแล้วแล้วก็เพื่อให้เห็นถึงว่าวิัยทัศน์ว่ามันจะต้องไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศเราจะต้องไม่ใช่สร้างงานแค่ตอบนองต่อคนในประเทศทยนําต้องสนองตอ ต่อบแบสังคมโลกอันนี้คือคิดแบบโอ้โหคิดแบบใหญ่เลยนะแลัวมริเลยตั้งชื่อให้มันบอกถึงวัตถุต่าสงๆคือเป็น global media คือการที่นําพาเนื้อหาหรืองานของเราไปสู่ที่เป็น worldwide ซึ่งเราก็อยากให้ทำงางินทาให้เป็น,นงานจริงๆแต่รู้ว่ามันอาจจะยังไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ถึงตาเร็จในวันนี้แต่เราก็ต้องพยายามต่อไปซึ่งพี่ว่าเดีย๋ยวนี้มันง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าด้วยวิยาการเนาะของการสื่อสารมันมีออนไลน์เข้ามามีการมีการเสรพฤติกรรมที่สมัยใหม่ที่มันเชื่อมโลกอะ่ะมากยงขึ้นบางทีคอนเทนต์ที่เราทำจะกก่อนเนี่ยทำอ่ะโหกว่าจะไปสู่สายต,ตาคนนอกบางทีต้องต้อง,ต,องต้องเดินทางเยอะเดี๋ยวนี้บางทีปุ๊บไปโพสต์ในเว็บไหนก็ได้คนที่อยู่ อิรักก็เต็ได้คนที่อยู่จีนก็เต็ได้คนที่อยู่ทหรัฐก็ก็เต็ได้แล้วมันก็อาจจะเกิดแวลูขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นครับก็คือเราจะเอารายการที่เราทำเนี่ยไปเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนวิธีการวัฒนธรรมที่หนึ่งแล้วก็ส่งออกไปข้างนอก่อันนี้คือเป้าหมายที่มองไว้ส่วนตัวของพี่อัดนะครับส่วนตัวความสนุกความสุขที่เราทํางานด้านนี้มาตลอดแล้วก็อยู่บริษัทนี้มายาวนานเนี่ยมันมันคืออะไรเนี่ต้องบอกว่า เอ้อถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ออพี่อันอยู่ที่ยาวเนาะยังไม่เปลี่ยนอะไรเงว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่อัญแล้วมีความสุขเนี่ยแต่ว่าเอ้ยเราก็ทำไมต้องดิ้นรนเปลี่ยนอืมแต่ถามว่าความความสุขมันเกิดจากอะไรคืองเงี้ยต้องบอกว่าอันนี้ต้องให้เคดิตทางเจ้านายว่าเป็นคนที่ให้โอกาสกับลูกน้องทั้งหมดเลยว่าถ้าคุณอยากถ้าคุณคิดอะไรอยากทำอะไรมาคุยเลยอืมแล้วท่านถ้าเกิดท่านเห็นด้วยก็จะสนับสนุนหรือบางทีท่านอาจจะไม่ได้เห็นว่าัวแต่ลองดูก็ได้ทึ้งทั้งต้องบอกว่า อันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราถึงมันมันได้ตอบสนองเราว่าสิ่งที่เราคิดแล้วมันเกิดเป็นอย่างที่ที่พี่เล่าตอนหัวต้นนะว่าจากการที่ทําโชว์เล็กๆอ่ะที่แทรกอยู่ในรายการเกมโชว์พี่ก้อง<ฟ>แค่แอันนี้โหอะไรเราก็รึงว่าเราอะตื่นเต้นเลยใครกันเรามีอย่างเงี้ยได้มีโอกาสโหสร้างคิด แล้วงานออกมาเป็นตัวเป็นตนเป็นภาพจาก้องนด้นนี่เยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นให้แบบโอกาสแต่แน่นอนมันถ้ามีงานที่สําเร็จมากสำเร็จน้อยหรือล้มเหลวก็มีนะแต่ถึงมาล้มเหลวมันก็เป็นบทเรียนของเราจ้านาายบอกเห็นไหมเนี่ยจำจำไว้นะอันนี้เราจะต้องเป็นบทเรียนต่อไปนะนอะไรเงี้ยคือเจ้านายก็ไม่เคยว่าเลยนะถ้าเกิดเราแบบล้มเหลวนะแต่ท่านจะสอนด้วยซ้ำไปว่าจะไม่หมด้บเรียนเพื่อพักนางานอะไรเงี้ย เพราะอันนี้ก็สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขนะว่าเฮ้ยเราได้มีโอกาสอะไรคิดและทําในสิ่งที่นั่นออกไปก,ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เ,ออเรา้เออเราเรามีความสนุกกระมันอะ่ะมีพลังกรมันเหมือนกันที่ที่เราทำไอ้คอร์สออนไลน์เนี่ยซึ่งแต่ว่ามันก็เป็นก้าวใหม่ของเจเแอลแต่พอาะจเจแอบอกว่าเออเฮ้ยพี่อยากทำนะพี่วิ่งเฮ้ยอันรับพี่ชอบหน่อยได้ไหมร่วมกับทางอะไรเงี้ยพี่โอ้ยพี่ก็สนุกขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ถึวกว่าเฮ้ยเราก,เราก็เราก็ได้ได้ก้าวขึ้นไปสู่อีก อีกโล,โลกหนึ่งอะไน่นอีกครั้งอะไรใช่ได้ใช่มันมีเรื่องให้ตั้งสนุกสนานเสมอเพจใหม่เสมออะไรอย่างเงี้ยครับ,บ JSL Global Media บริษัททำคอนเทนต์ s <S ที่ไม่เคยหยุดนิ่งและยืนระยะได้มากว่า30กว่าปีคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรครับคือ the secret sauce ของ JSL และพี่อั๋นวัชระแบลวุฒินัน์สำหรับผมแล้วคิดว่าน่าจะมีด้วยกันประมาณ2-3ข้อดังนี้ครับข้อแรกครับ สิ่งที่เขาทำตลอด3ทุกว่าปีคือปรับตัวนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าการปรับตัวคือเขาปรับตัวโดยการจากตอนแรกเนี่ยเขาคิดถึงแต่ตัวเองว่าอยากทำอะไรอยากทำรายการเกมโชว์แบบนี้แต่พอในช่วงหลังๆครับเขาคิดในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนำก่อนว่าจะขายได้ไหมและอันสุดท้ายครับคือเขาคิดแทนคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเนี่ยอยากดูอะไรและทําให้ได้แบบนั้นรวมทั้งบางทีมีการต่อเติม ให้มันน่าสนใจมากขึ้นกว่าที่คุณผู้ชมคาดหวังด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นหลักการปรับเขาคือทำรายการที่คิดถึงคนดูก่อนมันคือ customer centric นั่นเองครับข้อ2ครับโมเดลธุรกิจนั้นต้องเปลี่ยนไปตามลูกอยู่เสมอๆครับยุคแรกๆของ JSL เนีรายได้หลักเนี่ยมาจากทีวีหรือการโฆษณาโดยล้วนๆครับประมาณ100%แต่ปัจจุบันนี้เขาต้องหารายได้จากทางอื่นไม่ให้พึ่งพาไรายได้จากทางใดทางเดียว ตอนนี้รายได้จากโฆษณาทีวีก็ลดเหลือประมาณ50%ครับอีก50%ที่เหลือนั้นก็เป็นเรื่องของการรับจ้างผลิตงานต่างๆรวมทั้งการเปิดคลาสออนไลน์ซึ่งเป็นลายใหม่ที่น่าสนใจมากว่าจะหารายได้เข้า JSL ได้มากขนาดไหนครับแล้วข้อสุดท้ายครับทำยังไงให้คนในองค์กรมองไปทางเดียวกันและปรับตัวตลอดเวลาพี่หันใช้คําง่ายครับแต่ว่าทําได้ยากก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามคิดแทนคนที่เราพยายามสื่อสารด้วยครับว่าจริงๆแล้ว เขาต้องการอะไรเพราะแต่ละคนเป้าหมายแพชชั่นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจว่าเขาอยากได้อะไรเขาต้องการทําอะไรแบบไหนแล้วก็พยายามเซิร์ฟให้เขาได้อย่างที่เขาต้องการครับ And that's sauce the secret sauce.